ค่ะต่อไปนี้คือข่าวดียืนยันว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีๆมิติใหม่ด้วยความครบอยากจะกราบเรียนทีมมอนิเตอร์ของรัฐบาลลุงตู่นะด้วยความเคารพอะไรที่เข้าท่าเข้าทางอะไรที่มันถูกมันควรที่นี่ยกธงเชียร์เสมออย่างเช่นเรื่องต่อไปนี้ค่ะเราเชียร์สุดลิ่มทิ่มประตูใช่แล้วมันต้องมีมิติแบบนี้ทำดีขอให้ทำอย่างนี้เยอะๆค่ะสังคมไทยจะได้ลืมภาพฝันร้ายตำรวจคอฝอไปอุ้มพี่เพื่อนน้องจากจนะไปสงบสติอารมณ์ไปปรับทัศนคติไปปรับอารมณ์ที่สโมสรตำรวจค่ะไปอุ้มเขาทำไมผมก็ไม่เข้าใจก็อยากจะเคลียร์ไงมากันไม่กี่คนผู้หญิงด้วยอ่ะตามเรื่องต่อไปนี้ถือเป็นมิติใหม่ของรัฐบาลลุงตู่นะใช่วันนี้วันจันทร์ที่20นะธันวาคมต้องให้เครดิตเยอะๆเจอหน้าลุงตู่ผมจะเดินไปกราบท่านนายกมันต้องอย่างนี้สิครับที่ว่ามิติใหม่ก็คือค่ะสายๆวันนี้ค่ะสายๆวันนี้10โมงเช้า10โมงเช้าวันนี้10โมงเช้าจบรายการเราสักนิดนึงอ่ะท่านทูตดอนในฐานะที่เป็นรองนายกและรมว.ต่างประเทศค่ะท่านทูตดอนจะนำคณะใหญ่เลยค่ะบุกทีน NGO ค่ะบุกไปที่สวนชีววิถีตำบลไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีที่โอมิครอนไปเยี่ยมแล้วอ่ะสวนชีววิถีก็คือที่ทำการของมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยใช่ค่ะจำไม่ได้ใช่ไหมจำได้สิถ้าบอกชื่อมูลนิธิของวิทูลเลี่ยนจำรูนนั่นแหละบุกไปทำอะไรครับบุกไปเป็นคณะใหญ่เลยนะใช่ค่ะยกคณะยกทีมทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะไปนั่งถกกับบรรดา NGO ระดับแกนนำนะค่ะประเด็นที่ถกก็คือ CPTPP ตกลงประเทศไทยจะเอาไงเข้าร่วมไหมจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมก่อนอื่นสั้นนะขอ30วินะค่ะ CPTPP คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกค่ะถ้าพูดกันให้ง่ายขึ้นก็คือมันก็คือร่างข้อตกลงการค้าเสรีนั่นแหละเป็นข้อตกลงที่นานาชาติเขาจับมือกันเขาเช็คแฮนด์กันตกลงกันว่าพยักหน้ากันว่าไอกยูต่อไปนี้จะค้าขายแบบเสรีไม่มีภาษีนะใช่ค่ะในกลุ่มสมาชิกนะก็จะได้รับยกเว้นอะไรต่างๆเป็นพิเศษไอกยูจะลงทุนข้ามประเทศโดยไม่มีอุปสรรคนะอะไรประมาณนั้นก็คือข้อตกลงการค้าเสรีฉบับหนึ่งเรียกมันว่า CPTPP ค่ะก็เป็นข้อตกลงการค้าเสรีฉบับที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกใช่ไหมใช่โอเคถ้าเทียบแล้วนะคะอาเซียนอันดับ1ก็คือเวียดนามคู่แข่งของเรานะไปแล้วค่ะไปแล้วเป็น1ใน11ประเทศส่วนจีนกับเกาหลีใต้กำลังจะดำเนินการอยู่ในขั้นตอนกระบวนการคำถามก็คือเวียดนามคู่แข่งของเราเข้าไปแล้วเข้าร่วมไปเรียบร้อยแล้วค่ะ CPTPP ประเทศไทยเอาไงค่ะจุดยืนท่าทีประเทศไทยเป็นอย่างไรเพราะว่าเวียดนามเดี๋ยวนี้เขาต้องจับตามองถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญกับประเทศไทยชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าภาครัฐประเทศไทยค่ะภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยโอเคละพยักหน้ากันละจะเข้าร่วมเป็น CP. สมาชิกของ CPTPP ใช่แต่ NGO ไม่ยอมถูกต้องเอ็นจีโอเขาก่อม็อบประท้วงเรื่องจะเข้าร่วม CPTPP มาหลายครั้งค้านพูดตรงๆเขาค้านเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่อยากเข้าร่วมในที่สุดนะต้องถือเป็นมิติใหม่ค่ะรองนายกดอนบรมัตวินัยนำคณะซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และภาคธุรกิจเอกชนไปนั่งถกกับ NGO ถึงถิ่นของ NGO เอากันอย่างไรดียกทีมใหญ่เลยนะต้องบอกว่ายกเป็นคณะใหญ่ไปดูกันสักนิดสิครับว่าตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศที่จะเดินตามท่านทูตดอนประกอบด้วยใครบ้างครับค่ะก็ประกอบด้วยท่านทูตดอนนะคะหัวหน้าคณะนะคะมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะคุณพรพิมลกาญจนรักษ์นะคะมีหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีด้วยคุณประเพ็ญพินนะคะยังมีอธิบดีกรมเศรษฐกิจค่ะคุณเชิดชายใช้ไวยวิทย์แล้วก็มีนักการทูตชำนาญการที่ปรึกษานายไกลจักรธีรัตยาคีนันค่ะขอให้ขีดเส้นใต้ที่2ชื่อท่านทูตดอนต้องขีดเส้นใต้อยู่แล้วล่ะหัวหน้าคณะรองนายกและรมว.ต่างประเทศค่ะอีกหนึ่งชื่อที่ต้องขีดเส้นใต้เลยนะค่ะคุณพอลินอ๋อหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีค่ะจำพอลินไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณพอลินอ๋อคุณพอลินคุณพอลินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณพอลีนแบ็กกราวด์ก็คือล็อบบี้ยิสต์ในตลาดสหรัฐอเมริกาโอ้คนนี้เป็นบุคคลสำคัญเคยเป็นล็อบบี้ยิสต์ให้กับโจสูซีพีเคยเป็นล็อบบี้ยิสต์ให้กับเสียสวัสดิ์หอรุ่งเรืองเคยเป็นล็อบบี้ยิสต์ในบางเรื่องให้กับไพโรจน์เปี่ยมพงษ์สารทางด้านฝั่งอเมริกาค่ะปัจจุบันยังมีพละกำลังทำถึงขนาดนั้นหรือไม่ไม่แน่ใจแต่วันนี้คุณดอนดึงไว้ใกล้ๆตัวที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีค่ะคุณพอลีนพรพิมลขีดเส้นใต้2ชื่อนี้ไว้นะบุคคลสำคัญนะคะไปกันที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์นี่ระดับปลายกระทรวงไปเองนะใช่ค่ะท่านปลัดบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรนะคะแล้วก็มีนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการคุณชัชรันรักษาวงด้วยถ้าอ่านครบทุกชื่อเห็นจะหมดเวลานอกเหนือจากปลัดกระทรวงยังจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเจ้าที่จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแต่ที่น่าสนใจภาคธุรกิจเอกชน3สถาบันมาเขาไปด้วยนะคุณสนั่นอังอุบลกุลใช่ค่ะประธานสภาหอค่ะไปกันครบนะโอเคไปกันครบคุณมิสิทธิ์คุณปีชาคุณสุธีไปกันครบหมดคุณชูศักดิ์ใช่เป็นมิติใหม่จริงๆคุยกันซะเถอะใช่ไปคุยกับ NGO วันนี้ตัวแทน NGO ก็มาครบทุกๆภาคส่วนในการที่จะร่วมพูดคุยก็คงจะต้องถกกันเยอะนะข้อดีข้อเสียข้ออะไรต่างๆ NGO ก็มีข้อมูลพร้อมในการที่จะคุยกันนะคะก็ดีนะถือเป็นการเปิดเวทีแบบนี้นิมิตหมายที่ดีนั่งคุยกันแบบแล้วบทสรุปสุดท้ายก็จะรับกันด้วยเหตุและผลถูกไหมไม่ว่าผลทางจะออกมาอย่างไรมันก็รับกันในเหตุและผลของการคุยกันด้วยความเคารพอยากจะกราบเรียนท่านทูดอนนะด้วยความเคารพวิธีอย่างนี้ทำให้มันเป็นเวทีสาธารณะอย่านั่งคุยกับ NGO โดยลำพังเปิดให้สังคมได้เข้าไปส่องด้วยคุยกันอย่างไรพยานไปเลยรับฟังใครไม่มีเหตุไม่มีผลใครสุดโต่งมันจะได้เห็นกันใช่ค่ะมันก็จะได้จบไงถูกค่ะในวงเวทีที่จะแปลงให้เป็นเวทีสาธารณะวันนี้มันจะจบมันจะไม่จบในที่สุดภาครัฐนะคุณต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองในการตัดสินใจโอ้ค่ะถ้าคุณมั่นใจว่าอธิบายได้คุณต้องมีความกล้าทางการเมืองในการตัดสินใจไม่งั้นประเทศมันเดินไปได้นะโอเคโอเค